อ่านตามครูนะครับอ่านเสริมไตรตรองก่อนเชื่อทุกคนมักมีสิ่งที่หวังสิ่งที่พึงปรารถนาถ้าเรามุ่งมั่นในสิ่งใดแล้ว พยายามปฏิบัติให้ถูกทิศถูกทางก็อาจสมปรารถนาได้ขณะเดินทางไปสู่จุดหมายสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญคือความเชื่อซึ่งเปรียบเหมือน หางเสือเรือเปรียบเหมือนพวงมาลัยรถถ้ามีความเชื่อในทางที่ผิดก็อาจเดินทางผิดทิศถ้าเดินเบนไปทางขวาหรือเบี่ยงไปทางซ้าย ก็ทำให้เหน็ดเหนื่อยเสียเวลาหรือบางทีต้องสูญเสียสิ่งที่หวังดังนิทานคติธรรมเรื่องพรามผู้หนึ่งซื้อแพะมาแล้วแบกขึ้นบ่าเพื่อเดินทางกลับบ้านระหว่างทาง มีนักเลงสามคนอยากได้แพะจึงออกอุบายให้แต่ละคนแยกกันเดินสวนทางกับพรามแล้วพูดให้พรามไข้เขวว่าสัตว์ที่แบกมานั้นเป็นสุนัข ในที่สุดพรามก็ทิ้งแพะทำให้นักเลงทั้งสามได้แพะไปถ้าเราจะเชื่อสิ่งใดควรคิดไตรตรองให้รอบคอบเพราะบางครั้งอาจถึงจุดหมายช้ากว่าที่ควรหรืออาจสูญเสียสิ่งที่มุ่งหวัง เปิดหน้าต่อไปนะครับอ่านเพิ่มเติมความหมายคำศัพท์แรกนะครับดากลนหมายความว่ามุ่งแต่ดากลนเป็นคำโบราณแปลว่าตั้งหน้ามุ่งคำต่อไปนะครับ ตำนานหมายถึงเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาบทหนึ่งหนึ่งของพระพุทธมนต์ใช้คำว่าเจ็ดตำนานสิบสองตำนานคำต่อไปนะครับพงแปลว่าป่าลำเนาแปลว่าแนว แถวแถบถิ่นลูกยาแปลว่าลูกคำว่ายาใช้ประกอบคำพี่น้องลูกเป็นพี่ยาน้องยาลูกยาคำต่อไปนะครับวันทาหมายถึงไหวแสดงอาการเคารพศึก เป็นภาษาปากมาจากคำว่าลาสิขาแปลว่าลาจากการเป็นพระคำสุดท้ายนะครับเอเวจีหมายถึงชื่อนรกขุมหนึ่งอ่านประโยคอ่านประโยคตามครูนะครับตำนานเรื่องเกาะหนูเกาะแมว น่าสนใจมากคำว่าพงมักใช้ในงานประพันธ์ร้อยกรองผู้ที่ศึกจากพระเราจะเรียกว่าทิศคนที่ประพฤติผิดอย่างร้ายแรงย่อมได้รับผลกรรมอาจถึงตกนรกอเวจีฝึกอ่านให้คล่องนะครับ ทำแล้วก็ทําความเข้าใจความหมายของคําศัพท์ด้วยนะครับเมื่ออ่านคล่องหรือว่าทําความเข้าใจคําศัพท์แล้วมาดูหน้าต่อไปนะครับ